ังจากที่เราได้ทำการถอดผ้าหลังคาของรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเป็นตัววัสดุเป็นผ้าห่มนะฮะนะครับนะครับที่บุมาให้เป็นบางจุดนะบางจุดก็ไม่มีเห็นไหมครับครับคนนี้ฮะเวลาฝนตกก็เสียงนี่กาวเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการแดมนะครับก็เป็นมาตรฐานของทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก่อนที่เราจะทำการแดมนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดของตัวพื้นผิวนะครับโดยรอบพวกนี้ออกให้หมดก่อนนะครับนะฮะเราก็ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดแล้วเราก็ทำการแดมรวมทั้งตัวโครงสร้างนะตัวคานนะครับกับตัวหลังคาไหมฮะนะฮะนะฮะมันไม่มีการยึดเกาะกันเห็นไหมครับนะเวลาโยกปุ๊บเนี่ยนะเห็นไหมนะครับบางจุดก็จะยึดเห็นไหมฮะอันนี้ก็ยังไม่แน่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการแดมครอบคลุมไปนะฮะให้ตัวแดมเนี่ยนะครับเสริมความแข็งแรงระหว่างตัวโครงหลังคากับตัวคานให้มีการแข็งแรงที่ดีการยึดเกาะที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะแดมไปทั้งระบบนะครับในส่วนของพวกถุงลมนะฮะพวกนั้นนะก็ยังไว้เหมือนเดิมนะครับนะฮะนะครับเราก็จะแดมในส่วนที่เป็นตัวของโครงหลังคานะครับแล้วก็ที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือการแดมของทางโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับซึ่งทางลูกค้าได้เห็นการทำงานของเรานะครับเราก็จะทำการถอดพวกนี้นะครับพวกอุปกรณ์พวกท่อลมพวกนี้นะฮะอันไหนที่ถอดได้เราจะถอดมาแล้วเราทำการแดมเข้าไปด้านในนะฮะเพื่อให้แดมเนี่ยครับนะฮะเข้าไปในส่วนที่พวกท่อลมพวกนี้ปิดบังอยู่นะครับการยึดเกาะก็จะได้ดีนะครับเวลาแดมปุ๊บก็จะได้เต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแดมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับครับสลับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับในส่วนของตัวหลังคานะครับสำหรับรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับก่อนที่เราจะทำการแดมนะฮะเราก็ได้ทำการยิงซิลิโคนนะฮะเพื่อให้ตัวคานกับตัวบอดี้ตัวหลังคานะฮะมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับนะฮะและเราจะสังเกตนะครับการแดมของทางโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับเวลาแดมปุ๊บเนี่ยเราต้องขึ้นไลน์ให้เราเห็นนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการถอดผ้าหลังคาออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างมีอุปกรณ์ค่อนข้างหลายชิ้นนะที่เราจะต้องทำการถอดเพราะฉะนั้นการแดมจากตัวหลังในส่วนของตัวหลังคาเนี่ยเราค่อนข้างจะพิถีพิถันนะครับในเรื่องการแดมนะครับเวลาแดมปุ๊บมันจะต้องขึ้นไลน์นะฮะเพื่อแสดงให้การยึดเกาะระหว่างตัวแดมกับตัวบอดี้รถเป็นการยึดเกาะกันได้ดีรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราสามารถถอดได้เราก็จะถอดมาแล้วก็ทำการแดมเข้าไปและเราจะถึงประกอบตัวอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับที่เป็นถุงขาวๆนี่นะฮะเห็นไหมครับนะฮะนี่คือเป็นตัวถุงลมนะครับเห็นไหมครับเราก็ไม่ได้แดมคุมไปนะครับจะถอดถุงลมมาก่อนนะฮะแล้วเราก็จะทำการแดมเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะประกอบตัวถุงลมเข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับการแดมก็จะดูเรียบร้อยเห็นไหมครับเป๊กต่างๆนะฮะเราจะไม่แดมคุมนะฮะนะฮะเราจะปลดเป๊กประกอบแล้วเราก็ทำการแดมเข้าไปนะเห็นไหมครับจุดปั๊มเป๊กต่างๆเห็นไหมแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทำการปั๊มเห็นไหมครับเวลาประกอบแผงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการเผยเยอะมันก็จะแนบเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับสำหรับขั้นตอนในการแดมนะครับในส่วนหลังคานะครับสำหรับรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับสำหรับในส่วนของตัวแดมในส่วนของตัวพื้นรถนะครับและรวมทั้งด้านข้างนะฮะเราก็ได้ทำการแดมเต็มระบบนะครับรวมทั้งเจ้าตัวซุ้มล้อเนี่ยนะครับเราก็ได้ทำการแดมครอบคลุมนะครับทั้งซุ้มเลยนะครับเพื่อลดเสียงนะฮะระหว่างเสียงยางนะครับที่เวลาบดถนนนะฮะรวมทั้งเราได้ใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวคาลิเบตมาทำการแดมเห็นไหมครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับเราได้ทำการออกแบบติดตั้งนะฮะตัวตู้ซับวูเฟอร์นะฮะเป็นไซส์ขนาด12นิ้วนะครับค่อนข้างที่จะกินกระแสค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเพิ่มตัวแบตเตอรี่เข้าไปรวมทั้งได้ทำการตำแหน่งนะครับยึดแบตเตอรี่แน่นหนานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จะทำการประกอบในส่วนของแผงต่างๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับในส่วนของตัวพื้นรถนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวคาลิเบตมาทำการแดมนะครับแดมมันจะขึ้นลายนะครับตัวดี้เราเห็นนะครับรวมทั้งซุ้มล้อนะครับนะฮะเราก็ได้ทำการแดมเต็มระบบนะครับรวมทั้งจุดยึดเป๊กต่างๆนะฮะเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำการปั๊มนะฮะเราประกอบอุปกรณ์ต่างๆไปมันก็จะแนบสนิทนะครับรวมทั้งในส่วนของตัวตู้แอร์นะครับดำๆนี่คือตัวตู้แอร์นะครับนะฮะเราก็ได้ทำการแดมเข้าไปหลังตู้แอร์เข้าไปนะเพื่อเป็นการซับเสียงที่ดีนะครับเห็นไหมครับนะฮะการแดมในส่วนของตัวผงพื้นรถก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรวมทั้งเห็นไหมครับไอ้ตัวฝาขาวๆตัวนี้นะครับ
นะครับเราก็ทำการเว้นไว้นะฮะหลังจะมาเซอร์วิสพวกปั๊มติ๊กอะไรของถังน้ำมันนะฮะเราก็เซอร์วิสได้ง่ายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะทำการประกอบตัวพรมเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับเต็มระบบนะครับสำหรับรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับการแดมในส่วนของตัวหลังคานะครับเห็นไหมครับแดมปุ๊บนะฮะจะต้องขึ้นไลน์เราเห็นไหมครับนะฮะรวมทั้งจุดยึดเป๊กต่างๆนะฮะเราก็ได้ทำการปั๊มนะครับเพื่อให้เป๊กนะฮะประกอบและแนบสนิทเหมือนเดิมเห็นไหมครับนะฮะรวมทั้งนะครับในส่วนของการแดมในส่วนของตัวพื้นรถเห็นไหมครับนะฮะดูการแดมนะครับเห็นไหมครับนะฮะเราก็จัดนะฮะตัวแผ่นแดมนะฮะมาเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเราก็ได้ทำการถอดมาก่อนแล้วทำการแดมเข้าไปนะครับนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบพรมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ